มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฮ hey, ดังๆไฟเขียวแล้วเพิ่มเงินเดือนให้1กลุ่มล่าสุดใครได้บ้างเช็คด่วนค่ะอนุทินไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทน500บาทให้อสมและมอบงบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพิ่มเงินให้อสม500บาทให้งบ 200,000 ต่อ1โรงพยาบาลสตค่ะจากที่นายอนุทินเผยว่ามีงบประมาณ 45,000 ล้านบาทที่ทางรัฐจะใช้ในการบริหาร2โครงการนี้โดยจะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดนะคะโครงการเพิ่มค่าตอบแทนให้อสมนะคะจากปกติและอสมนั้นจะได้รับเงินเดือน 1,000 บาทพร้อมปรับขึ้นอีก500บาทเป็น 1,500 บาทต่อเดือนให้นะคะตั้งแต่มีนาคม2563ถึงกันยายน2564คาดว่าจะทบให้ในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2563โครงการเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลสตนะคะอัดงบให้200,000 บาทต่อโรงพยาบาลค่ะเพื่อให้ไปซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็เวชภัณฑ์เพราะจะต้องทำงานร่วมกันกับอสมนะคะในการให้บริการประชาชนในพื้นที่อสมคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก่อตั้งเมื่อปี2520นะคะถูกคัดเลือกจากคนในหมู่บ้านในปี2520ถึงปี2552ไม่ได้รับเงินตอบแทนนะคะอดีตนายกอภิสิทธิ์เริ่มจ่ายค่าตอบแทน600บาทต่อเดือนนายกประยุทธ์เพิ่มให้ 1,000 บาทต่อเดือนการได้ค่าตอบแทนทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้รับการร้องจากอสมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ